เฮ้ยโอเคไม่เป็นไรเข้าใจแหละไม่เป็นไรหรอกก่อนไปมึงก็เผื่อใจไว้แล้วไม่ใช่เหรอแล้วมึงจะมาเป็นอะไรเนี่ยยังไงก็ไม่เจอกันแล้วป่าวะทำไมอาการแม่งเหมือนอกหักตอนปีสองเลยแต่รอบนี้มันใช่อกหักหรือวะมันไม่ใช่ป่าวะความสัมพันธ์แบบนี้แบบเจอกันเดือนละไม่กี่นาทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่ะวะแล้วมันจะเรียกอกหักได้ไงวะแต่เมื่อกี้กูพูดคำว่าอกหักไป3ครั้งแล้วนะเชื่อมันไม่ใช่อกหักหรอกอกหักแหละพี่ไม่เห็นยากเลยผมวินิจฉัยให้แล้วมันไม่ใช่ป่ะวะ ไม่ใช่ตรงไหนวะชัวร์อาการแบบเนี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างเงี้ยผมก็เคยเป็นวัยรุ่นนี่มันเหมือนไม่เริ่มอะไรเลยนะโหแต่เท่าที่พี่เล่านี่แม่งพี่ไปไกลแล้วเหมือนกันนะใช่ไหมพี่ทิ้งการทิ้งงานไปหาเขาเว้ยพี่มาชวนตีบ่งตีแบดออกกำลังกายเลยเนี่ยใช่ไหมกูป่วยไงก็รู้ไปหาหมอออกกำลังก็ได้หายไงพี่ทำพี่อยากให้เขาชมพี่ดีใช่ไหมพี่ทำให้เขาพี่อยากให้เขาเห็นว่าพี่ทำดีอ่ะพี่โอเคพี่โอเคสำหรับเขาใช่ไหมพี่แม่งเข้าใจอะไรยากยากความรักก็เหมือนโรคแหละพี่รักษาได้ผมจัดยาให้นะจีบกุ้งพี่กินของอร่อยอร่อยที่พี่ชอบเว้ยแม่งช่วยได้ก็อีกอย่างพี่ต้องหาอะไรทำวะจะได้ไม่ว่างคิดทำงานก็ได้ตอนนั้นผมเป็นเว้ยอกหักอะแล้วจะโดนรีทายปุ๊บนะทำแต่งานลืมหมดเลยโอ้โหหากอะไรอ่ะเลิกเสียใจเลิกไม่มีเวลาทำแต่งานพี่เวิร์ก